ไม่ความจริงแล้วพระท่านไปเรื่องการเมืองแต่ว่าการเมืองไปได้งานพระพระก็ถึงต้องแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับนี่ระบบบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้นะครับผู้ที่เป็นการเสียเวลาเราจะได้ฟังทัศนะของผู้แทนอื่นๆที่วันนี้อยากให้ทุกคนได้พูดกันให้เต็มที่นะครับขอไหว้กราบเรียนเชิญพระท่านจริงใจมงคลธรรมนะครับซึ่งอดีตท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยพลเอกชลวงศ์จรุดวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันมีเดย์ของสภากรรมการแห่งชาตินะครับซึ่งในขณะนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคความหวังใหม่นะครับชาวบ้านท่านกำลังเลือกตั้งเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้ท่านในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคว่าตกลงการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่14พฤษภาคมเนี่ยว่าจะไปรอดหรือไม่รอดท่านขอว่ากราบเรียนเชิญท่านพระครูขอเชิญท่านจริงใจมงคลธรรมครับครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพท่านหม่อมที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านผู้มีเกียรติครับพูดอะไรก็คงไม่ถนัดนักหรอกนะครับในสถานการณ์อย่างนี้เราพูดกันที่นี่นานมากนานจริงๆและก่อนที่นี่ก็เป็นร้อยปีเรียกร้องอุตรุดลบลาฆ่าฟันกันตายกันเยอะแยะเลยในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองจนมายุติสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยุติแล้วประชุมยุติกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่บ้านผมเลยไม่ใช่ที่อื่นหรอกครับสองครั้งจบเลิกแล้วก็ออกมาเพื่อเอาประชาธิปไตยพวกคอมมิวนิสต์ก็บอกถ้าประชาธิปไตยเอาด้วยเหมือนกันก็ง่ายๆนะเวลาคนจะเลิกทำสงครามกันเนี่ยเลิกง่ายๆเลยพรรคคอมมิวนิสต์ยอมบอกว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเลิกก็เลิกยินดีที่จะยุติก็แค่นั้นเองครับแต่ออกมาแล้วมันไม่ใช่อะฮะบอกประชาธิปไตยคนละเรื่องแล้วจนปัจจุบันนี้มันทำให้เรามองเห็นการเลือกตั้งนั่นแหละคือประชาธิปไตยซึ่งมันก็พูดแล้วพูดอีกในเวทีของพวกเราเนี่ยฮะจริงๆแล้วประเทศหลายประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็เลือกตั้งแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ยังจัดเลือกตั้งเลยฮะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งมันเป็นวิธีการอันหนึ่งในการให้ได้มาซึ่งคำว่าการปกครองจากการเลือกตั้งนั่นเองฝ่ายประชาธิปไตยนี่ทรงพลังนะต้องเอาคนที่ได้รับคะแนนเสียงการเลือกตั้งโดยการเสนอแนวทางนโยบายกับประชาชนตรงนั้นแหละถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยอีกฝ่ายเผด็จการอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เขาบอกว่าเลือกตั้งฉันก็เลือกด้วยเพราะนั้นการเลือกตั้งภายใต้งานหลักของพรรคคอมมิวนิสต์ก็เลือกตั้งแบบเขาเรียกว่าเอาคนชนกรรมชีพไปเลือกตั้งนะฮะเอากรรมกรไปเลือกตั้งเอาชาวนาไปเลือกตั้งแล้วก็มันเป็นคนส่วนใหญ่ฮะกรรมกรบวกกับชาวนานี่ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็เลยถือเอาการเลือกตั้งของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการประชาธิปไตยฮะแต่ด้วยหลักการของลัทธิประชาธิปไตยนั้นอำนาจมันต้องวางไว้ที่ทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจร่วมกันอันนี้คือปรัชญาสูงสุดของลัทธิประชาธิปไตยถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้พวกสายคอมมิวนิสต์เขาก็เอาเหมือนกันนะเขาบอกพรรคเขาก็มีการประชุมและได้เสียงโหวตจากส่วนใหญ่มันก็เรียกว่าประชาธิปไตยเฉยๆแบบสมบูรณ์ตามลัทธิประชาธิปไตยสากลมันก็ไม่ได้เพราะจึงใช้คำว่าประชาธิปไตยประชาชนเอาคำว่าประชาชนต่อเข้าไปก็จบเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถ้ายังถือแนวทางเผด็จการอยู่มันก็เดินต่อไม่ได้นะฮะประเทศรัสเซียก็ล่มนะแต่ก็เป็นตั้ง10ประเทศทั้งที่เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะแตกนะเพราะฉะนั้นการเข้ารวมกันของภายใต้เลนินเข้าใช้ลัทธิมาร์กซ์เข้ายึดประเทศรัสเซียเลยเนี่ยมันยึดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับก็คนฟังการอธิบายของเลนินเนี่ยมันก็ดีไง
มันจะแก้ประเทศยังไงก็ว่ากันไปคำตอบอยู่ที่คำให้สัมภาษณ์ของเลนินสื่อในทวีปยุโรปสัมภาษณ์เลนินเมื่อเขายึดประเทศรัสเซียได้เขาก็ถามตรงๆเลยว่าท่านเลนินท่านยึดรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่โตที่สุดในโลกเนี่ยได้ยังไงนี่คือคำถามของสื่อนะฮะในทวีปยุโรปเลนินก็ตอบแบบสุดยอดเหมือนกันนะตอบ4ประโยคแค่นั้นเองฮะแล้วพูดซ้ำกัน4ครั้งเลนินบอกว่าข้าพเจ้าจัดการประเทศรัสเซียได้เนี่ยด้วยการอธิบายและอธิบายพูด4ครั้งนะเป็นภาษาอังกฤษว่า explain จบไม่มีใครถามต่อเพราะจะถามให้แกมานั่งอธิบายให้ฟังอยู่นั้นก็ตายพอดีไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลนินบอกว่าถ้าฉันจะต้องอธิบายทุกเรื่องมันก็ไม่ต้องไปพูดกันจึงพูดอย่างเดียวว่าอธิบายเท่านั้นแหละเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไม่ว่าจะในประเทศแม้กระทั่งในประเทศไทยเวลาทหารจะยึดอำนาจไม่ได้ใช้เวลามากอธิบายสั้นๆแค่นั้นเองว่าไอ้นี่แหละไม่ดีจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมประชาชนก็บอกเออถูกต้องเอาคุณว่าไปเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นการอธิบายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยคุณไปเยื่นเยอะไม่ได้จึงต้องพูดสั้นๆและให้สรุปได้แต่สิ่งที่จะทำให้สิ่งที่คุณต้องการเพื่อประโยชน์ของคุณและประชาชนนั่นแหละไอ้นี่ต้องอธิบายและอธิบายถ้าท่านประยุทธ์มาอธิบายท่านประยุทธ์อธิบายง่ายๆเลยนะผมจะเอาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาให้จะไปบอกว่าท่านพูดผิดไม่ได้นะฮะเพราะท่านพูดถูกเป๊ะเลยมันไปสอดรับกับความต้องการของประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมาเกือบจะ100ปีและฐานะของพลเอกประยุทธ์นั้นเด็กเลยครับกุมสภาพอำนาจรัฐทั้งหมดไว้ในมือเลยและจะเอามาให้ท่านนะแค่นั้นทุกคนก็ต้องยอมไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่แอะเดียวแล้วมันได้ไหมล่ะครับไอ้นี่คือปัญหาที่มันกลับไปหาคุณประยุทธ์เองแต่สิ่งที่คุณประยุทธ์บอกว่าจะเอามาให้นะคือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กี่ปีแล้วครับเนี่ย8ปีแล้วใช่ไหม9ปีแล้วจะ10ปีแล้วเพราะนั้นท่านประยุทธ์จะตอบคำถามยากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีคำอธิบายเพราะนั้นปัญหามันจะวกกลับไปหาท่านเองนี่ผมเตือนท่านด้วยความหวังดีนะที่เตือนนี่เป็นคุณธรรมสูงสุดนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่มีเจตนาร้ายอิจฉาริษยาไม่ใช่ถ้าเอามาไม่ได้ในระยะเวลาที่ใกล้ๆจะถึงลำวัยๆนี่แหละครับกล้ายืนยันเลยครับว่าความรับผิดชอบของนักการเมืองนั้นมันมากกว่านักบุญครับนักบุญเป็นความรับผิดชอบทางจิตวิญญาณเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องผิดเรื่องถูกแต่นักการเมืองเป็นความรับผิดชอบทางกายภาพครับรับผิดชอบต่อรัฐเพราะฉะนั้นนักการเมืองมี2อย่างนั้นครับทำไม่ได้ในชีวิตนักการเมืองคือโกหกกับโกงพระมีตั้ง4อย่างนะปาราชิก1ใน4ต้องเมื่อไหร่ขาดจากความเป็นสงฆ์ขาดด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องมาจดจันวันที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองทำผิดต้องปาราชิก1ใน4แล้วรู้ตัวทันทีว่าฉันไม่ใช่พระแม้จะโกนผมหอมผ้าเหลืองก็ไม่ใช่พระเพราะนั้นความรับผิดชอบทางการเมืองมันมากกว่านักบุญนะเวลาพระต้องปาราชิกถ้าเขาจับได้เขาก็ไปจับศึกใช่ไหมฮะถ้าเขาจับไม่ได้คุณก็เป็นปาราชิกแล้วอยู่นั่นแหละตัวคนเองต้องรับผิดชอบแต่นักการเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนักการเมืองเป็นความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองผิดคือชาติเสียประโยชน์ถึงล่มสลายฮะเพราะนั้นความรับผิดชอบของนักการเมืองเขาถึงกล้าพูดกันเป็นตรรกะของทั่วโลกเขายอมรับกันหมดว่ามากกว่านักบุญเพราะนั้นความรับผิดชอบอันนี้มันยังทำให้ก่อให้เกิดรัฐบุรุษมหาบุรุษนี่คือเรื่องใหญ่มากครับเพราะนั้นประเทศไทยเราวันนี้เราจะแสวงหาคนที่จะรับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองบนความถูกต้องผมว่ายากนอกจากจะพูดไปงั้นแหละมันไม่ใช่คน22ล้านคนสมัยจอมพลสฤษดิ์นะเรายังผมยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู่จอมพลสฤษดิ์บอกข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวมันก็ได้แล้วตอนนั้นเท่าไหร่ฮะ20ล้านเศษใช่ไหมวันนี้คนมันเ
70ล้านนะไม่ใช่ง่ายอย่างที่ว่าเพราะนั้นความรับผิดชอบชาวบ้านเมืองเนี่ยมันมีทุกมิตินะฮะที่เราจะต้องแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดของชีวิตฉันคือได้เป็นนายกยาวที่สุดไม่ใช่อ่ะถ้าท่านคิดอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นนายกท่านใดก็แล้วแต่หรือใครคิดจะเป็นนายกต่อไปก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านจะได้นั้นคือความเป็นตัวของท่านเองเกียรติประวัติของฉันในชีวิตคือได้เป็นนายกรัฐมนตรีเว้ยท่านทราบไหมครับประเภทนั้นเขาเรียกว่าอะไรคนบาปขอโทษนะผมพูดเป็นเกี่ยวพันมาทางพระด้วยนะบาปยังไงฮะพระผมก็เคยบวชนะบวชเสร็จเดินออกจากโบสถ์มาเนี่ยพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายนั่งไซร่าอยู่ตั้งแต่คันใดคันแรกเนาะออกจากฟักตูมาขอโทษมันเว้าเล่าเนี่ยเด้อไหลลงไปจนฮอดฝุ่นฮอดขี้ดินบ่เนี่ยรู้ไหมว่าพ่อแม่ทำอะไรฮะเอาชายผ้าเหลืองเนี่ยใส่หัวทุกคนเลยครับหนาวเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าที่จะทำผิดเนี่ยแต่ความรับผิดชอบของพระนะไม่ใช่แค่นั้นมันรับผิดชอบทั้งแผ่นดินต่อทุกคนไม่ฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีตในโลกนี้เขาจะว่าไงเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำแม้แต่ลูกตัวเองต้องประหารเลยเพราะไปทำความผิดเป็นนิทานสืบกันมาเยอะแยะเพราะนั้นฐานะความเป็นนายกรัฐมนตรีมันรับผิดชอบในมิติต่างๆมากมายก่ายกองแล้วทำแทนองค์พระประมุขด้วยเพราะนั้นการผิดเล็กผิดน้อยเนี่ยอย่าคิดว่าจะรอดพ้นนะผมเคยถามคนญี่ปุ่นนะถามระดับผู้นำเลยฮะว่าทำไมมันลาออกบ่อยเหลือเกินมาญี่ปุ่นทำไมเดี๋ยวไปละนายกเดี๋ยวไปละลาออกละลาออกละเราก็สงสัยนึกว่าเขาทำผิดอะไรมากมายเขาบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณยิ่งชัยประเทศญี่ปุ่นมันมีเรื่องต่างๆที่หมักหมมสะสมยังแก้ไขไม่ได้เนี่ยพรรคเขาส่งเข้าไปเลยเฮ้ยเรื่องนี้ใครจะแก้เขาต้องถามกันเลยนะในที่ประชุมกรรมการพรรคเขาระดับสูงที่จะไปบริหารประเทศเนี่ยจะต้องมีคนรับอาสาว่าผมจัดการได้เขาจะให้ไปจัดการเรื่องนั้นโดยเฉพาะเลยครับเสร็จเรื่องนี้ปุ๊บเขาจะลาออกทันทีเห็นไหมฮะจะสมมติปัญหา5อย่างเนี่ย1อย่างเสร็จแล้วไอ้ต่อมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบวะมันก็จะคิดเหมือนกันกับที่ผ่านมาบอกผมเองมึงเข้าไปจัดการเขาทำเรื่องนี้เราเห็นเสร็จปุ๊บ6เดือน4เดือนลาออก6เดือน5เดือนลาออกมันทำจนปัญหาพื้นฐานที่หมักหมมสั่งสมมาจนคนญี่ปุ่นเนี่ยประสาทร้อนอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะญี่ปุ่นนะจบพอจบแล้วบอกว่าคนที่จะเป็นนายกต่อไปเนี่ยคุณว่าเต็มที่ได้เลยคุณจะให้ญี่ปุ่นก้าวหน้าอย่างไรเป็นอะไรยังไงคุณว่าได้เต็มที่เพราะมันไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องหมักหมมสะสมเล็กๆน้อยๆนี้อันนายกญี่ปุ่นที่ผมยาวๆก็ชื่ออะไรนะคนอื่นทำเสร็จหมดแล้วแกมาเป็นนายกอยู่ยาวเลยนะฮะไอ้จิโก้เนี่ยเขาเรียกจิโก้นายกจิโก้อยู่ยาวเลยเพราะนั้นประเทศไทยเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราต้องเอาเยี่ยงไม่ต้องเอาอย่างก็ได้แต่เอาเยี่ยงเขาว่าเราจะจัดการปัญหาประเทศไทยปัญหาพื้นฐานคืออะไรวันนี้ที่ว่าเป็นปัญหาหลักของชาติเลยคือปัญหาเผด็จการครับไม่ใช่อย่างอื่นถ้าแก้ปัญหาเผด็จการตกระบอบประชาธิปไตยมันกลับมาอำนาจเป็นของประชาชนเจ้าของอำนาจที่เลือกกันเข้ามานั่นนะครับเขาก็ต้องมาทำเรื่องของประชาชนเป็นหลักไม่ต้องไปเรื่องของคนอื่นแล้วถ้าแก้ตกนะฮะถ้าแก้ไม่ตกมันก็ต้องมีการทหารใหญ่เข้ามาจะทำไม่นั่นจะทำไม่นี่เพื่อแก้ปัญหานี้ก็แก้ไปตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองมาแล้วก็ไปแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ได้แก้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแก้ระบอบเผด็จการนี่แก้ยังไงเห็นไหมเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยคุณจะทำยังไงตอบยากนะนายกทุกวันนี้ก็ตอบหน่อยสิไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคุณต้องเข้าใจถึงระดับรัฐที่ถึงปรัชญาของมันทำไมมันต่างกับเผด็จการทำไมมันต่างกับรัฐที่คอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่งทำไมมันไม่เหมือนกันความเหมือนมันอยู่ที่ไหนความต่างมันคืออะไรถ้าคุณไม่ศึกษาถึงระดับรัฐที่แล้วคิดจะมาเป็นนายกขอโทษที่ไม่ใช่ดูถูกกันนะไม่ใช่อะ
เหมือนท่านเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเนี่ยด็อกเตอร์ทั้งนั้นสอนนั่งอยู่ในห้องสอนได้เลยมันผ่านมาแล้วจับด็อกเตอร์มาไปสอนเด็กอนุบาลที่ประสาทหลอนภายใน2วันเพราะอะไรผู้กับเด็กไม่รู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราจะจัดการยังไงต่อทุกมิติของประเทศนะฮะผมก็อยากจะเรียนว่าเราไม่ต้องไปเลือกเอาคนที่เก่งที่สุดหรอกครับเอาคนที่มีประสบการณ์เอาคนที่มีความเข้าใจในระบบการเมืองคุณอยากเป็นประชาธิปไตยหรือคนไม่รู้คุณไม่รู้ลัทธิเผด็จการเลยคุณจะเป็นได้ยังไงทำไมประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะลัทธิคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์มีอยู่พรรคเดียวนะคือพรรคที่กลุ่มประเทศอยู่แล้วทำไมประเทศจีนมันกลายเป็นประเทศโอ้โหโลกทั้งโลกต้องมองหน้ามองหลังเลยว่าสู้จีนได้ไหมอะไรทำไมอย่างนั้นฮะเพราะว่าเขาใช้อำนาจที่มีอยู่นั่นเข้าไปจัดการสิ่งที่มันเป็นเรื่องด้อยของประเทศจีนคนเยอะแต่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพเศรษฐกิจก็สู้เขาไม่ได้เขาปรับใหม่เขาใช้ปรัชญาง่ายๆฮะเติ้งเสี่ยวผิงพูดตรงๆไม่ได้เพราะมีเหมาอยู่เติ้งบอกแอบๆหน่อยก็แล้วกันแมวซีอะไรก็ได้ไว้คอยจับหนูได้นะคนก็ไปตีความกันแค่นี้เองฮะความคิดที่ทรงพลังที่สุดมันมาจากปรัชญาครับบอกแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้เถียงกันใหญ่เลยมันอะไรกันแน่วะที่สุดปุริปุโรทั้งหลายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนน่ะบอกเฮ้ยมันถูกของเติ้งเว้ยถูกยังไงบอกประเทศเราเป็นคอมมิวนิสต์แต่เราล้าหลังเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยเราล้าหลังเขามากเราตามเขาไม่ทันที่เติ้งพูดนั้นถูกแล้วไม่ต้องไปสนใจทำในสิ่งที่เราจะไล่เขาทันตามเขาทันและเหนือเขามันก็เลยกลายเป็นเรื่อง4ทันสมัยไงครับเห็นไหมครับเพราะนั้นการเข้าถึงปรัชญาและการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองต้องลึกซึ้งพอไม่ใช่ว่าผมจบด็อกเตอร์จากอเมริกา2ด็อกเตอร์ครับเลยไปอังกฤษได้อีก3ด็อกเตอร์ครับกลับมาแล้วออกแสงรัศมีแล้วมันไม่ใช่กันฮะอย่าไปเอาไกลแล้วลูกผมจบปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษในประเทศไทยก็จบหลายประเทศมันก็มาเป็นครูสอนเด็กในมหาวิทยาลัยนั่นแหละครับลูกสาวผมนะมันไม่ใช่ครับเพราะนั้นวิชาที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกนั้นเขาเรียกว่าวิชาการเมืองครับที่ภาษาอังกฤษว่า politics มี s หน่อยนะฮะต้องซิหน่อยหรือ political scienceวิชานี้ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยครับพูดแล้วก็พูดดีเพื่อกระตุกพวกเราไงฮะเขาสอนลัทธิมาร์กซ์กันอยู่ในป่านะสตาลินเอามาสอนเพื่อเปลี่ยนประเทศคาร์ลมาร์กเป็นคนรังสรรค์ลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นคนใช้คือเลนินเอามาปฏิวัติเข้าไปยึดอำนาจในประเทศรัสเซียเห็นไหมครับรัสเซียกลายเป็นประเทศที่ทรงพลังที่สุดในยุคประวัติศาสตร์สมัยหนึ่งนะประเทศไทยก็เหมือนกันฮะเรามองกลับไปในอดีตสิครับวันที่ฝรั่งมันจะมันยึดแถวนี้หมดเลยฮะทำไมในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเอาประเทศรอดเห็นไหมฮะเพราะนั้นการชนะที่ถือว่าเยี่ยมยอดที่สุดนั้นคือชนะด้วยปัญญาครับคุณจะเอาเรือหรือจะเอาปืนใหญ่ที่ไหนไปสู้กับกองเรือของฝรั่งเอาเรือรบมา2ลำอะฮะเข้าไปเขมรยิงปืนใหญ่นัดที่2ก็จบแล้วเขมรเพราะลูกปืนไปลงกองทหารม้าที่ยืนอยู่ริมทะเลตูมตูมตูมไปแล้วคุณรู้ไหมในขณะที่ฝรั่งหันปืนใหญ่เข้ามาหาเขมรนะทหารเขมรทำอะไรเสกคาถาครับอันนี้เรื่องจริงนะพวกนี้ก็เสกเผลอๆก็อาจจะถึงขั้นเอาใบมะขามให้เป็นดินต่อเป็นแตนไปจัดการพวกนั้นเหมือนในนิยายบ้านเราเพราะนั้นความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันพัฒนาทำให้ประเทศเล็กๆกลายเป็นมีศักยภาพสูงมากฮะเพราะเขามีอาวุธมีทุกอย่างวันนี้ประเทศที่ยิ่งใหญ่หลายประเทศในโลกบอกต้องมีอะไรฮะถึงจะถือว่าเป็นอภิมหาอำนาจต้องมีนิวเคลียร์ใช่ไหมครับประเทศมาเลเซียอิสราเอลเท่ากับปั้นเนี่ยทำไมมันบอกว่าฉันก็ยิ่งใหญ่นะอย่ามายุ่งกับฉันนะ
พราะอิสราเอลทำระเบิดนิวเคลียร์ทำอาวุธนิวเคลียร์ยังกระทำขนมอะความเจริญก้าวหน้าเขามากนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายๆแล้วก็ไปจากพุทธศาสนาด้วยนะครับอาจารย์ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองทฤษฎีสัมพัทธภาพถ้าใครไปดูในเอ็นไซโคโลเดียที่เขาพูดถึงประวัติของไอน์สไตน์นะเขาเขียนด้วยลายมือเขาเลยครับว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดมาได้นับถือศาสนาอีกครั้งหนึ่งจะนับถือพุทธศาสนาเขาได้มาจากสุญญตาของพระพุทธเจ้านะครับอนัตตาความไม่มีอะไรเลยทำไมมันยิ่งใหญ่มันทำให้อาสวะกิเลสมันถูกทำลายไปเขาถึงระลึกชาติได้ไงฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสถาบันนิวเคลียร์ของเราสถาบันไอ้พลังงานปรมาณูเนี่ยจริงๆเราต้องพัฒนาให้มันสามารถนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในหลายแง่หลายมุมหลายประโยชน์ไม่ใช่คิดจะเอาไปโยนใส่หัวชาวบ้านเนี่ยตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองในหลายเรื่องในศาสนาพุทธของเรานี่แหละไม่ต้องไปท่องตำรากฎหมายเลยครับจริงๆที่เรียกว่าหลักนิติธรรมก็เพราะมันขึ้นต่อธรรมนี่แหละไม่ต้องไปรู้แล้วแค่กลัวบาปแค่นั้นเองฮะกลัวบาปก็ไม่ทำชั่วอะไรเป็นชั่วก็ไม่ทำโลกก็จะสงบใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าใครเกิดพร้อมพระพุทธเจ้ามั่งนั่งอาจารย์เกิดพร้อมพระพุทธเจ้ามีไหมอยู่เนี่ยไม่มีฮะแล้วทำไมคนถึงต้องยอมรับกันไปค่อนโลกเพราะมันเป็นความจริงแท้ฮะมันเป็นเรียลิตี้ไม่ใช่ทุจริตเฉยๆไม่ใช่ความจริงเฉยๆมันเลยไปถึงเป็นสุดยอดเลยเป็นความจริงแท้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นตายไอ้นั่นแหละความจริงแท้แล้วก็กลัวมากใครไม่กลัวตายฮะกลัวแต่พระพุทธเจ้ามีบทบัญญัติให้สอนคนว่าด้วยอย่าไปกลัวมันเพราะยังไงคุณก็ตายอยู่แล้วนะอย่าไปกลัวมันคุณจะสนิทกับมันได้อย่างไรแค่นั้นเองใช่ไหมอาจารย์ครับเราจะรู้จักความตายได้อย่างไรแล้วเข้าไปเป็นญาติกับมันได้อย่างไรพูดไปเหมือนเรื่องเหลวไหลแต่จริงไม่ใช่เหลวไหลหรอกครับเพราะนั้นคนถ้าเข้าถึงเรื่องเหล่านี้เหมือนเราบอกจัดการปัญหาประเทศไทยไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ให้มีคนจนท้าทายมากเลยครับทั้งที่มันอยู่ต่อหน้าคุณเลยวิธีการแก้ไขทราบไหมครับว่าประเทศในโลกเนี่ยเขาจัดไว้10ประเทศที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็อยู่ได้ครับเขาเรียกว่าแหล่งอาหารโลกแปลเป็นภาษาทางเศรษฐศาสตร์ก็คือประเทศที่มีความก้าวหน้ามีความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจครับของเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับเดินเข้าป่าออกมามีของกินพร้อมเอาไปขายได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะในเรื่องเหล่านี้เราต้องยกระดับขึ้นว่าคนไทยจะอยู่อย่างนี้ข้าวเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเพื่อขอเศษอาหารนะท่านเปิดพระไตรปิฎกเลยพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเนี่ยท่านยืนนิ่งเป็นการขอโดยไม่เอ่ยวาจาเพื่อให้พ้นจากความเป็นขอทานไงขอทานกับภิกขาจารย์เนี่ยภิกขุกับภิกขาจารย์ใกล้กันนิดเดียวขอทานไปคอยขอเขาเจ้ากินเด้อในท่าอีสานเนาะแต่พระท่านเดินไปท่าพิษแสดงอาการนิ่งและเปิดฝาบาทเป็นขอโดยไม่เอ่ยวาจาไม่มีใครเอาอะไรมาใส่ให้ทั้งก็ปิดแล้วก็เดินต่อไปแค่นั้นเองฮะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกเนี่ยคำว่าปฏิวัติมันเป็นบาลีฮะพระพุทธเจ้าปฏิวัติสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครกล้ากระทำและไม่มีใครเคยทำคือปฏิวัติวรรณะสี่ครับในประเทศอินเดียถือว่าวรรณะสี่นี่แข็งแรงที่สุดใช้ปกครองมาไม่รู้กี่พันปีพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรนี่คือหลักใหญ่ที่เขาใช้เป็นกฎเกณฑ์กับมนุษย์แล้วเจ้าชายสิทธัตถะไปถือดียังไงอ่ะท่านกล้าไงครับท่านมีความกล้าอย่างยิ่งยวดโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปแล้วกล้าจนโลกทั้งโลกนี่ยอมรับครับนี่คือการปฏิวัติท่านบอกว่ามนุษย์เกิดมานั้นเท่ากันยังไม่เห็นมีอะไรเลยที่มนุษย์มันต่างกันออกมาก็อู้แว่เหมือนกันกินนมแม่เหมือนกันโตเหมือนกันผิดแผกแต่สีผิวบ้างอะไรบ้างบอกไอ้นั่นมันเป็นเรื่องภายนอกแต่ความเท่าเทียมกันของมนุษย์นั่นคือปัญญามีทุกคนจะมากจะน้อยจะพัฒนาอย่างไรนะ
เพราะนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเอามาพัฒนาคนให้มีปัญญาที่ดีขึ้นเฉลียวฉลาดขึ้นจนกลายเป็นเทวดาได้นี่คือคำสอนพุทธเจ้ามนุษย์จะเป็นเทวดาก็ได้เมื่อได้รับการพัฒนาเทวดาก็มนุษย์นี่แหละครับรักษาดีเอาไว้ก็เป็นเทวดาเพราะนั้นในระบอบประชาธิปไตยเรามันจึงเป็นมีหัวใจสำคัญอยู่ว่าทำให้คนนั้นมีพาราดอนภาพมีเสรีภาพมีสิทธิ์ที่เท่ากันมีหลักใหญ่ๆที่มนุษย์จะต้องใช้ร่วมกันนั้นถือว่าเท่ากันเพราะนั้นการประกาศเพื่อทำลายวรรณะทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงถูกกล่าวหาจากพวกติดในวรรณะว่าขบถแต่ตัวท่านเองนั้นในฝ่ายหนึ่งคือพวกไหนฮะพวกที่อยู่ข้างล่างสุดนะพวกสูตรพวกเดรัจฉีอะไรนะมันเป็นคนจำนวนมากเมื่อท่านทิสสาบอกว่าพวกคุณเนี่ยนะกำลังเข้าใจตัวเองผิดและพวกมีวรรณะสูงกว่าทั้งหลายก็กำลังเข้าใจตัวเองผิดแท้ที่จริงแล้วคุณเกิดมาเป็นคนเหมือนกันเพราะนั้นการปฏิวัติมนุษย์โดยท่านสิทธัตถะในมิติการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ใหญ่สำคัญที่สุดชาวพุทธไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเพราะนั้นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านเป็นนักปฏิวัติธรรมจักรกังปวัตติตังอัปปฏิวัติยังแปลธรรมของตถาคตที่ใช้ประกาศออกไปบอกให้พวกเธอรู้นั่นน่ะเมื่อมันหมุนไปธรรมจักรกลางหมุนเหมือนคนโกงจักรเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหวนกลับไปหมายความว่าเราไปเป็นคนดีแล้วเมื่อรู้แล้วว่าดีน่ะถูกคืออะไรแล้วเนี่ยไม่มีทางกลับไปชั่วอีกเพราะนั้นการหมุนไปของโกงจักรคือโกงล้อแห่งธรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนมนุษย์ให้ไปสู่ความถูกต้องแล้วไม่กลับมาสู่ความผิดอีกเพราะนั้นโกงล้อแห่งธรรมของพระเจ้าในทางการเมืองเรียกว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยคือการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในทางความคิดเมื่อความคิดเห็นตรงกันและเท่ากันในสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วถูกต้องเป็นสัจจะแล้วเนี่ยไม่มีใครหวนกลับไปทำอย่างเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยเป็นคนที่ผ่านความเห็นถูกมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระมหากษัตริย์ไทยอันนี้สำคัญนะพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นสถาบันกษัตริย์ที่แตกต่างกับต่างชาติมากเพราะท่านถือธรรมใช่ไหมเป็นผู้ถือธรรมแทนไงเพราะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกบางคนบอกทำไมไม่เอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นนับถือพุทธศาสนาและไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นไปนับถือศาสนาอื่นผมว่าไม่ได้นะผมว่าไม่ได้เป็นสิทธิ์ของท่านนะแต่ท่านจะไม่ทำเพราะศาสนาทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาศึกษาจากพุทธศาสนาเกิดมาก่อนเนี่ยพระเยซูเดินทางด้วยเท้าเข้ามาที่แคชเมียร์เพื่อศึกษาทฤษฎีปฏิวัติของท่านสิทธัตถะกลับไปท่านไปปฏิวัติทาสใช่ไหมสงครามทาสเกิดขึ้นเพราะพระเยซูพวกนายทาสก็เลยจับพระเยซูนี่ตรึงกางเขนทหารโรมันมาดูพระเยซูถูกตรึงกางเขนบอกไม่ใช่พวกเราทำเขาทำกันเองแล้วกี่เป็นร้อยกี่พันปีนะผ่านไปพวกโรมันมาศึกษาโรมันเขาศึกษามากนะศึกษาทั้งจิตทั้งกายพวกวิทยาศาสตร์เขาศึกษามากเขาเลยยึดโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนของพระเยซูคำสอนของท่านว่าเป็นยังไงเขาเลยบอกเอ้ยท่านสอนไว้ถูกแล้วเราต่างหากที่ผิดที่ไปฆ่าแกงกันมากมายกายกองเพราะนั้นพวกโรมันก็เลยต้องนับถือคำสอนของท่านว่ามีเหตุผลพอในที่สุดก็พัฒนาไปเป็นความเชื่อที่เป็นศาสนาเรียกว่าโรมันคาทอลิกนี่คือเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเรามาเจรจากันอยู่เรื่อยกับเรื่องศาสนากับการเมืองการเมืองกับศาสนาเป็นเรื่องเดียวกันครับอย่าได้บอกว่าไม่ใช่เมื่อก่อนเคยมีประชาธิปไตยให้ท่านเห็นไหมเคยมีศาสน์ไอ้ลัทธิคอมมิวนิสต์ไหมก็เอาหลักศาสนาทั้งนั้นเลยมาปกครองมนุษย์ท่านไปเปิดอ่านในคำสอนลัทธิมาร์กเอาเปิดเลยหนังสือลัทธิมาร์กมาผมยังไม่เห็นว่ามาร์กไปคิดอะไรนอกเหนือไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยอันนี้จริงๆนะเพราะมันเป็นปฏิวัติเหมือนกันแต่อันนึงมันปฏิวัติทางจิตวิญญาณด้วยคือศาสนา
แต่คอมมิวนิสต์มันปฏิวัติทางกายภาพก็เหมือนปฏิวัติประชาธิปไตยปฏิวัติคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเพราะนั้นการปฏิวัติสังคมนิยมนั้นจึงเป็นปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในเรื่องทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับลัทธิทางการเมืองเท่านั้นเองก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าในวาระที่พวกเราต้องนิมนต์พระมาทุกครั้งเพื่อให้ความสัมพันธ์กับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเชิญกรรมกรทุกฝ่ายมาเพื่อให้รำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงโลกกรรมกรร่วมมือกันก็เปลี่ยนแปลงโลกจากระบอบเดิมมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นเราก็ต้องยิงในศักดิ์ศรีและความชอบธรรมที่กรรมกรเปลี่ยนแปลงโลกมาได้แล้วก็เข้ากับหลักการของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะนั้นจินตภาพของคำว่าเลเบอร์หรือกรรมกรไม่ทราบว่าใครไปคิดว่าแม่เลเบอร์นี่มันเป็นคำที่แย่เปลี่ยนมาเป็นผู้ใช้แรงงานท่านมั่นใจเลยว่าที่ท่านเปลี่ยนคอนเซปต์อย่างนั้นน่ะมันกลายไปทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกรรมกรเพราะนั้นคำว่าเลเบอร์หรือกรรมกรเนี่ยมันเป็นพลังเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากคนไทยคิดยังไงคนที่เคลื่อนไหวคิดยังไงคิดไปทำลายจินตภาพอันสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของกรรมกรที่เปลี่ยนแปลงโลกทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้การเกิดเปลี่ยนปฏิวัติทางการเมืองด้วยก็คือกรรมกรนั่นแหละวันนี้เราทำผิดไหมผมฝากให้ทบทวนด้วยเพราะนั้นคำว่ากรรมกรเนี่ยมันจึงเป็นพลังมันมีคำต่อสู้อันหนึ่งที่เป็นภาษาฝรั่งนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญฝรั่งเวลาเปลี่ยนแปลงยิงเขาใช้กำลังนะเขาเรียกว่า play by force การเปลี่ยนแปลงใดๆมันต้องใช้กำลังกำลังที่ต้องใช้มากที่สุดคืออะไรกำลังทางปัญญาคือสติปัญญากรรมกรถ้าขาดสติปัญญาแล้วปฏิวัติไม่ได้เพราะนั้นผู้นำกรรมกรทั้งหลายต้องไปศึกษาทฤษฎีปฏิวัติว่าจะปฏิวัติประชาธิปไตยในทำอย่างไรใช้อย่างไรถ้าทำไม่ได้จะพากันไปสู่เหวนรกแล้วทำประเทศชาติไปสู่หายนะเพราะนั้นถ้าไม่มีทฤษฎีที่ถูกต้องอย่าทำไปศึกษาสมัยว่าไงว่าลันชัยเพราะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจว่าสภากรรมกรเนี่ยจึงจะต้องสร้างสถาบันขึ้นมาเพื่อศึกษาทฤษฎีปฏิวัติประชาธิปไตยปฏิวัติประชาธิปไตยในวัฒนธรรมอะไรยังต้องไปถึงงานทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมคนไทยไม่ใช่พวกยุโรปจารีตประเพณีวัฒนธรรมมันธรรมชาติมันสอนคนในภาคเอเชียเนี่ยมากมายก่ายกองเหลือเกินครับเราอาศัยธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนความคิดคนง่ายๆโดยวิธีทางการเมืองไม่ใช่ง่ายครับเพราะนั้นต้องเข้าไปให้มันถึงบางคนบอกปฏิวัติชาวบ้านเขาไม่ได้พึ่งใครนะฮะชาวบ้านจริงๆเลยเนี่ยเขาทำนาเขาต้องเอาข้าวไปใส่ยุ้งใส่ช้างเอาไว้เขาไม่ตายเขามีข้าวภาษาล่าวางสิเด้อมีเขาเต็มเหล่ามีประแดกเต็มไหบงเงิดไผนี่นี่นี่อีหลีมันเป็นจังสั้นเพราะอะไรเขาก็ไม่เดือดร้อนใครอยากจะเป็นท่านประยุทธ์อยากจะเป็นกี่ปีเขาก็ไม่ได้ว่าเลยชิงชัยมึงไปเป็นด้วยก็ได้ถ้ามึงมีโอกาสใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบ่หันยองกันละอยากอายเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ไปมองหาคนอื่นนักหรอกครับแต่ที่เขาเริ่มมองหาตัวแทนที่มาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเขาเพราะอะไรเขาเริ่มขาดแคลนครับพอเริ่มขาดแคลนปัญหาแรกที่จะทำให้คนเกิดความเดือดร้อนมากที่สุดก็เลยการเป็นหนี้ครับผมจะพูดเป็นบาลีน้อยหนึ่งนะอาจารย์ถ้าผิดแก้ให้ด้วยอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนั่งอยู่เนี่ยใครไม่เป็นหนี้ยกมือขึ้นวรัญชัยไม่เป็นหนี้เหรอไม่ทำไปยูรวยยังเลยวะไม่เป็นหนี้แม้แต่บาทเดียวได้ไม่ได้แต่หนี้สาธารณะถมหัวอยู่เนี่ยซื้อแฟบแพงซื้อสบู่แพงซื้อของกินแพงนั่นคือเก็บภาษีแพงขึ้นเพื่อเอาไปใช้หนี้สาธารณะรู้ไหมหนี้สาธารณะประเทศตัวเองเนี่ยเท่าไหร่นะ10ล้านล้านแล้วเราใครไปยืมมาเตี่ยเราไม่ได้ไปยืมมาเนี่ยใช่ไหม เพราะรัฐบาลมีออโทริตี้ในการที่จะทำเรื่องอย่างนี้ในการปกครองแทนเราเขาก็เลยไปยืมมาเพื่อบริหารประเทศต่อมันมีครั้งนึงนะสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นเห็นไหมนั่นเป็นการแสดงอาการรัดเข็มขัดไว้ก่อนเพราะนั้นประเทศ
พราะว่าท่านพลเอกเปรมท่านทำถูกนะเหมาะที่ท่านได้เป็นรัฐบุรุษคือถ้าเราไม่สามารถยุติการก่อหนี้ได้เนี่ยหรือให้ลดลงได้เนี่ยประเทศถึงขั้นล่มจมนะครับหนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นศาลธรรมดายังฟ้องล้มละลายกันได้เลยนะครับเราเป็นหนี้เขาหนักเข้าหนักเข้านะเขาไปเล่นงานในระดับสากลเลยครับเขาพร้อมที่จะมายึดอะไรของเราไปได้บ้างวันนี้เราเป็นหนี้ IMF เท่าไหร่ต้องระมัดระวังเพราะนั้นการยกเลิกหนี้ทำได้ไม่ได้สมมุติจริงชัยเป็นนายกบอกทำไงยกเลิกหนี้ต่อไปนี้เอาหนี้ทั้งหมดมาอยู่ในกองทุนเขาเรียกว่าตั้งกองทุนซื้อหนี้แล้วเอากองทุนนี่แหละครับเป็นตัวชำระหนี้แทนเป็นตัวซื้อหนี้มาแล้วชาวบ้านมาใช้หนี้กองทุนก็เท่ากับกองทุนไปยกเลิกหนี้สาธารณะทั้งหมดแต่ไม่ใช่แบบผิดวินัยทางการเงินการคลังไปผ่อนสั้นผ่อนยาวเขานี่คือการต่อรองครับต่อรองได้ประเทศที่ต่อรองอะไรไม่ได้เลยก็ทำไงเลยครับยกเลิกหนี้เลยครับยกเลิกทิ้งเลยไม่คืนเลยเช่นอาร์เจนตินาไม่ให้อยากได้มาเอาเลยเอาที่ไหนมันจะไปมีที่ไหนให้ใช่ไหมครับเพราะนั้นการต่อรองในมิติสุดท้ายของรัฐที่มีต่อ IMF IMF ก็เหมือนธนาคารเลยครับธนาคารบ้านเรานี่ก็โทษทีนะครับอย่าไปคิดว่าผมไปว่าเล่นนะอย่าทำตัวเป็นโรงจำนำถ้าไม่มีนามาไม่ให้ใช่ไหมครับมันจะไปพัฒนาธนาคารไปพูดเป็นผู้ที่พึ่งของประชาชนได้ยังไงก็โรงจำนำดีๆเองใช่ไหมครับนี่ผมพูดต่อหน้านายธนาคารเลยนะพูดตรงๆเลยว่าท่านทำให้ธนาคารเหมือนโรงจำนำไม่ได้นะใช่ไหมครับนี่ไม่เห็นมีใครกล้าทะเลาะ กับผมเลยโอ้คุณยิ่งชัยมากไปหรือเปล่าก็หาว่ามันยิ่งกว่ามากอีกนาเขาไปอยู่ในธนาคารคุณหมดแล้วต่อไปเกษตรกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองก็กลายเป็นลิงเถอะครับใช่ไหมลิงเท่านั้นแหละที่มันต้องขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพราะมันมีที่ทำกินนี่ก็พูดแรงๆที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเรายุติสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์เหนื่อยมากลำบากมากตายกันไปเท่าไหร่ที่ประชุมแล้วยกเลิกสงครามน่ะอยู่ที่บ้านผมนี่เองนะไม่ใช่ที่อื่นเอาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์มาเลยชื่อเดียวกันกับพลเอกชวลิตนะครับพ่อใหญ่ชวลิตทับขวานั่นแหละผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยเจอกับคนที่เป็นพลเอกชวลิตยงเจยุบเจรจากันยุติได้ครับแล้วเราต้องให้เขาออกมาสิ่งที่คอมมิวนิสต์เรียกร้องแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเขาบอกว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ต้องไปเป็นคอมมิวนิสต์หรอกขอให้เป็นประชาธิปไตยทุกอย่างโอเคประเทศไทยในนโยบาย66สรุปประเทศไทยต้องสร้างประชาธิปไตยในการปกครองให้แล้วเสร็จพวกคอมมิวนิสต์บอกโอเคออกมากลายเป็นเผด็จการเหมือนเดิมประเทศนี้จะบ้าป่ะเนี่ยทำไงแหกตากันทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวก็ยิงกันใหม่อีกเพราะฉะนั้นผมจึงอยากกราบเรียนว่าเราต้องพาประเทศไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นราชอาณาจักรเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบทำไมคุณไม่ทำมาวันนี้ยังไม่ทำเลยแล้วจะไปเอาอะไรกันเนี่ยให้ผมเป็นดีไหมนี่พูดตรงๆนะถ้าเป็นทำอย่างเดียวพอทำให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขจบภารกิจแค่นั้นเองฮะแล้วก็ไม่ได้ยากมีเสาค้ำอยู่คืออะไรเสาค้ำระบอบเผด็จการที่ค้ำเผด็จการให้อยู่น่ะก็คือหนึ่งรัฐธรรมนูญต้องเลิกและต้องเปลี่ยนใหม่ประเทศไทยเขียนว่าปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมในรัฐธรรมนูญแล้วมันจริงเหรอออกมาเดี๋ยวไล่ฆ่าอีกเหมือนเดิมอย่าโกหกกันเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้ไม่ได้โง่นักหรอกครับถ้ายังเป็นเผด็จการต่อไปอีกไม่มีกองทัพใดในโลกต้านประชาชนได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านและท่านหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ครับซึ่งได้โอกาสมาวันนี้มาแสดงทัศนะต่อการเลือกตั้งครั้งนี้และแนวคิดของท่านนั้นก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนเคยร่วมในสมัยตรงนั้นเวลาการพูดของท่านนั้นก็พี่น้องควรจะเข้าใจนะครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าท่านจะลงที่กาฬสินธุ์ใช่ไหมครับเอาปฏิริษีครับก็ขอภาวนาให้ท่านหัวหน้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับสำหรับ
รัฐมนตรีคนที่ปัจจุบันอยู่นี้ก็ทำอยู่แล้วนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำต่อไปอีกนะครับท่านบอกอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าเวลาของเรานั้นมันก็กำหนดไว้ประมาณ5 โมงก็ผมก็อยากจะขออนุญาตขอให้แต่ละท่านใช้เวลาแบ่งปันกันไปนะครับพอประมาณจะไม่กำหนดแล้วครับเอาในเรื่องหลักๆเรื่องเกณฑ์ในสถานการณ์ขณะนี้นะครับก็อันดับต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ผู้แทนของสุภาพสตรีซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่นะครับซึ่งได้เดินทางมาจากขอนแก่นนะครับซึ่งท่านก็จะมาแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่ขอนแก่นนั้นมีความทุกข์ยากอย่างไรนะครับทำไมชาวนาจึงลำบากเหลือเกินชาวไร่จึงลำบากเหลือเกินครับขอเชิญคุณพิคุณสืบบารีครับผู้แทนเกษตรกรชาวนาชาวไร่จังหวัดขอนแก่นครับขอเชิญครับ